what happens in Thailand stays in Thailand. ขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะโรงครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่7สิงหาคม2567ครับผมวีท่าพระวารินสัจเดลต้อนรับทุกท่านเข้ามาชมรายการ Thailand Morning Call ทางช่อง Nomad Media Thailand ด้วยกันนะครับกับข่าวดีเหรียญทองแดงครับเป็นเหรียญที่37สำหรับนักกีฬาไทยในเวทีโอลิมปิกนะครับและเป็นเหรียญที่2สำหรับปารีส2024ติดกัน2วันเลยนะครับเหรียญเงินจากกลุ่มเหรียญทองแดงจากบีจันแจ่มก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับต้องให้กำลังใจและต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ในเนื้อหาของ headlines ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณบีจันแจ่มเนี่ยกำลังอยากทานอะไรเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงการออกมาแสดงความรู้สึกหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับอีเมนเคลิฟนักชกจากแอลจีเรียนะครับด้วยมติเอกฉันท์0-5เลยนะครับก็สู้ไม่ไหวจริงๆแต่ก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับก็ยังต้องส่งกำลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับบีจันแจ่มก็เป็นเหรียญทองแดงจากโอลิมปิกสำหรับการแข่งขันมวยสากล นะครับรุ่นเวลเทอร์เวทหญิง66กิโลกรัมCongratulations ครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดู headlines ก่อนดีกว่านะครับรวมไปถึง columnist เปลวศรีเงินพูดถึง Big Joke อ่านเอาเรื่องพูดถึงเรื่องของการแทรกแซงหรือเป็นเพียงแค่การสอดรู้สอดเห็นของชาวต่างชาตินะครับกรณีที่ก้าวไกลได้มีการพบกับคณะทูตจากยุโรปนะครับอ่านเอาเรื่องก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างไรไปฟัง headlines ไปฟัง columns กันก่อนนะครับรวมไปถึงรอบโลกในเช้าวันนี้แล้วปิดท้ายกันด้วยสีสันของโอลิมปิกที่ปูเป้เก็บมาเมามอยกันนะครับในช่วงท้ายของรายการรวมไปถึงดักไว้ก่อนเลยครับ White Lotus เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นซีรีส์ทาง HBO ซีซั่นที่3เนี่ยเขามาถ่ายทำกันที่สมุยที่ประเทศไทยมีการเปิดทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับ6วินาทีจะเป็นดราม่าอีกไหมเพราะว่าก็ย้อมสีเหลืองเดี๋ยวจะโดนหาว่าด้อยค่าประเทศไทยทำให้ประเทศไทยดูล้าหลังดูโบราณอีกหรือเปล่านะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับไปย้อนดู White Lotus ตั้งแต่ซีซั่นแรกเนี่ยก็จะทราบเลยนะครับว่าเขาย้อมสีเหลืองเขาเป็นโทนสีนี้มาตลอดเลยนะครับมันเป็นสไตล์ของ White Lotus นะครับก็ปูเป้ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้อย่างไรและอยากจะดักคอดราม่าที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงท้ายของรายการ Alone Together วันนี้ย้าย Alone Together ไปอยู่ช่วงท้ายของรายการนะครับจะได้เห็นหรือได้ฟัง headlines ได้ฟัง columnist กันไปก่อนสำหรับวันนี้ที่มีความสำคัญเหมือนกันสำหรับการเมืองไทยนะครับเป็นวันที่เย็นๆก็คงจะทราบนะครับว่ายุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลไปชม headlines กันก่อนเลยครับความสำคัญของวันที่7สิงหาคมในอดีตนะครับวันนี้คุณหมอชัยยศกรุ๊ปปี้ของเราพาย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2463วันสิ้นพระชนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระองค์ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยทรงปรับปรุงกิจการศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ทรงชำระสะสางกฎหมายรวบรวมและแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือทำให้ระบบยุติธรรมของไทยได้มาตรฐานจึงทรงได้รับยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและให้วันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระพีครับขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศนะครับไหว้เทพฮินดูสื่อถึงองค์เทพให้ท่านรับรู้ต้องไหว้ด้วยธูปหอมจากร้านสัจเทพโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่โทร0814891116หรือ LINE @shopyap.co
Headlines ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้นะครับประมวลภาพพลเอกประยุทธ์ทักษิณร่วมงานพระราชทานเพลิงศพมารดาเศรษฐาโปรดเกล้าพลเอกสุรยุทธ์เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานเพลิงศพคุณแม่ชดช้อยทวีสินศาลจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาจตุพรพรหมพันธ์ผิดความมั่นคงรัฐเปิดเอกสารความลับราชการรีรันคำวินิจฉัย32หน้าก้าวไกลล้มล้างการปกครองสู่7สิงหายุบหรือไม่ยุบพรรคนะครับวันนี้อ่านเอาเรื่องมีพูดถึงเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ทางมติชนนำเสนอไปแล้วแต่วันนี้ไทยโพสต์เพิ่งพูดถึงนะครับเปิดชื่อนักศึกษาวปอรุ่นที่67บิ๊กเนมภาครัฐเอกชนตบเท้าเรียนเพียบนะครับส่วนมติชนในเช้าวันนี้นะครับรถติดสาหัสนะครับฝนตกกลางดึกกทม.อ่วมรัชดาห้วยขวางลาดพร้าวเจอน้ำท่วมหนักนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยนักท่องเที่ยวและไกด์24ชีวิตติดถ้ำน้ำทะลุเขื่อนรัชประภาล่าสุดนั้นช่วยได้23สูญหาย1นะครับทบสั่งขังผู้บังคับหมวด15วันงดบำเหน็จละเลยมาตรการฝึกทำกำลังพลเป็นฮีทสโตรกนะครับปปง.อายัดบัญชีเงินฝากบิ๊กโจ๊กภรรยา 4.8 แสนบาทเวรคืนกรมธรรม์เอี่ยวคดีพนันออนไลน์วันนี้เปลวสีเงินมีพูดถึงบิ๊กโจ๊กด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ข้ามมาดูหนังสือพิมพ์แนวหน้ากันหน่อยนะครับจันแจมรับชกไม่ทันเผยอยากกินผัดเผ็ดปลาไหลฝีมือพ่อแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เมื่อคืนนี้เราก็ลุ้นกันนะครับสุดท้ายก็ได้เหรียญทองแดงกันมานะครับจันแจมรับชกไม่ทันหลังจากการแข่งขันมวยสากลหญิงรอบรองชนะเลิศโอลิมปิกเกมส์บีจันแจมสุวรรณเพ็งนักชกจากจังหวัดหนองคายขึ้นชกรุ่นเวลเทอร์เวท66กิโลกรัมหญิงพ่ายให้กับอีเมนเคลิฟนักชกคนดังชาวแอลจีเรีย0-5ทำให้จันแจ่มคว้าเหรียญทองแดงมาครองก็นับเป็นเหรียญที่2ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้และเป็นลำดับที่37ตลอดการนั้นนะครับภายหลังการชกจันแจ่มก็เปิดเผยครับว่าวางแผนมาสู้เป็นอย่างดีแล้วแต่ต้องยอมรับนะครับว่าคู่ต่อสู้นั้นมีความเร็วและมีช่วงชกที่ยาวกว่าทำให้แทบจะเข้าไม่ถึงตัวเลยนะครับเรื่องของเพศสภาพนั้นไม่ได้ติดใจอะไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการชกที่มั่นใจมากสายตามุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาและดูปราดเปรียวกว่าในการชกกันที่อินเดียเมื่อปีที่แล้วนะครับสิ่งสำคัญคือเขามีโอกาสฟื้นตัวจากการชั่งน้ำหนักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนตัวเองเมื่อคืนนอนหลับๆตื่นๆอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หลับสนิทอีกทั้งมาเจอกับเวทีใหญ่ในวันนี้ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเนื่องจากผู้ชมเยอะมากแล้วกองเชียร์ของแอลจีเรียก็เยอะมากเหมือนชกในบ้านของเขาเลยนะครับต่อข้อสักถามที่ว่าเงินที่ได้มานั้นจะนำไปใช้อะไรนะครับจันแจ่มก็ตอบว่ายังไม่ได้วางแผนเอาไว้แต่ตอนนี้นี่อยากจะพักก่อนนะครับอาหารที่อยากกินนั่นก็คือส้มตำแต่ที่อยากกินที่สุดคือผัดเผ็ดปลาไหลฝีมือพ่อครับแต่กว่าจะได้กลับบ้านนั้นคงต้องอีกสักระยะนึงที่ผ่านมาไม่ได้กินของที่ชอบเลยเนื่องจากต้องควบคุมน้ำหนักนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของจันแจ่มก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับอีกแล้วครับสรีระการพักผ่อนสำคัญนะครับก็ถือว่าต้องชมเชยแล้วก็ขอบคุณจันแจ่มครับสำหรับเหรียญทองแดงที่ทำให้ชาวไทยทุกคนนั้นได้มีความสุขกันไปด้วยเช่นเดียวกัน2วันติดเลยนะครับเหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญเงินจากกุลวุฒิมาต่อด้วยเหรียญทองแดงจากจันแจ่มนะครับสู้เต็มที่แล้วจันแจ่มพ่ายเคลิฟได้ทองแดงนะครับแนวหน้ายังพูดถึงข้อเท็จจริงที่มันชัดนะครับคำโต้แย้งของก้าวไกลเนี่ยน้ำหนักน้อยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการจับอดีตนางงามเวทีดังชักชวนเล่นพนันออนไลน์นะครับนางสาวปอปลาครับขอสงวนนามอายุ29ปีเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายนางงามเวทีดังพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งเธอก็ยอมรับสารภาพว่าทำผิดจริงโดยหลงผิด
และมีปัญหาเรื่องการเงินจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจึงตัดสินใจทำลงไปน้อมรับความผิดและยินดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครับ Manager Online ในเช้าวันนี้นะครับครม.อนุมัติอัตราความเร็วยานพาหนะสายทางยกระดับดินแดงอนุสรสถานครับเทศบาลพังงาเดินหน้าแก้ปัญหาขยะล้นหรือคันถนนวางท่อพร้อมขุดบ่อกลบคาดเสร็จ19พฤศจิกายนนี้ครับปปง.มีมติอายัดบัญชีเงินฝากบิ๊กโจ๊กภรรยาชั่วคราวหลังเกี่ยวข้องกับเว็บพนันพื้นที่กทม.หลายพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่คลองสามวาครับเรื่องตลาดหุ้นนั้นยังต้องลุ้นนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ตลาดหุ้นล่มทั่วโลกรอบล่าสุดนั้นสะท้อนความกังวลเศรษฐกิจอเมริกาและนโยบายของเฟดครับปิดท้ายกันที่อีกข่าวหนึ่งของผู้จัดการนะครับ30ตุลาคม2573นี่เราอยู่2567นะครับ2573ก็อีก7ปีครับ30ตุลาคม2573กรุงเทพจมบาดาลคำทำนายของหลวงปู่ศิลาสายพระพิสูจน์วิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางผู้จัดการผ่านรายการถอนหมุดข่าวได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับรายงานพิเศษ30ตุลาคม2573กรุงเทพจมบาดาลเป็นคำทำนายของหลวงปู่ศิลาสายพระพิสูจน์วิทยาศาสตร์ครับก็เป็นคำเตือนว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับ30ตุลาคม2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์จนทุกคนต้องหนีภัยแห่อพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและในปีนั้นเองนะครับที่ดินแถบโคราชก็จะมีราคาแพงเท่าตัวขณะที่ว่าขายกันวาระหลักล้านอีกด้วยนะครับแม้ในวันที่หลวงปู่กล่าวเตือนผู้คนจะไม่แสดงอาการตื่นตระหนกกันมากนักแต่ก็มีการแชร์คลิปดังกล่าวอย่างรวดเร็วจนสื่อหลายสำนักนั้นนำไปเป็นประเด็นข่าวนะครับย้อนไปในปี6566นั้นเคยมีการออกมากล่าวถึงเรื่องนี้แล้วโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติม.รังสิตนะครับโดยให้ทัศนะว่าจากการติดตามและศึกษาข้อมูลงานวิจัยระดับโลกที่มีการศึกษากันนั้นชี้ให้เห็นนะครับว่ากทม.และปริมณฑลมีความเสี่ยงสูงมากที่จะจมใต้น้ำ 100% เพราะปริมาณน้ำฝนน้ำเหนือหลากที่จะเกิดขึ้นในหน้าฝนขณะที่น้ำทะเลหนุนสูงถาวรซึ่งใน30ปีข้างหน้าจะสูงขึ้นอีก 30-40 เซนนะครับกรุงเทพอยู่ลำดับที่7ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและก็ได้มีการอ้างอิงข้อมูล3งานวิจัยที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อประมวลจากข้อมูลรอบด้านแล้วเนี่ยดูเหมือนจะสอดคล้องกับคำทำนายของหลวงปู่คนไทยโดยเฉพาะชาวกทม.และจังหวัดใกล้เคียงคงต้องตั้งสติและใช้วิจารณญาณให้ดีนะครับว่าสมควรที่จะตื่นตระหนกแล้วเตรียมพร้อมอพยพถิ่นฐานหรือวางเฉยทำมาหากินต่อไปนะครับเพราะไม่ว่าน้ำจะท่วมจนปลาว่ายไปกินดาวชีวิตก็ต้องเดินต่อไปไม่อาจหยุดนิ่งนะครับและอย่างเร็วเวลาเพียง7ปีก็ไม่ใช่เนิ่นนานจนเกินไปที่จะรอคอยการพิสูจน์ว่าระหว่างสายวิปัสสนากับสายวิทยาศาสตร์วิศวกรรมอย่างไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันนะครับสวัสดีครับผมณัฐยนตรรักษ์ผมเป็นนักเปียโนนักแต่งเพลงและครูมากกว่า50ปีครับหลายคนมักจะพูดว่าผมเป็นศิลปินที่โชคดีในทุกเรื่องแต่ผมอยากจะบอกว่าที่ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะผมได้รับโอกาสดีๆมากมายในชีวิตครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงโอกาสดีๆที่ผมได้รับตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาผมจึงจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นครับเพื่อระดมทุนให้กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยโดยไม่จำกัดแขนงเพื่อที่จะสนับสนุนศิลปินรุ่นน้องให้พวกเขาได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานดีๆต่อไป
และนี่คือที่มาของคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับแล้วพบกันนะครับเปลวสีเงินคนปลายซอยในเช้าวันนี้นะครับชอสุรเชษช้ำสุรเชษแบบสะกดด้วยชอช้าง2ตัวที่เพิ่งจะมีการเปลี่ยนการสะกดชื่อไปนะครับเปลวสีเงินจะบอกกับพลตำรวจเอกสุรเชษตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วแต่ไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าไม่เคยได้รู้จักกับท่านว่าชื่อสุรเชษชอช้างตัวเดียวเนี่ยมันพลังดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชอช้างเชือกเดียวเท่ากับพลังช้างสารอยู่กับตัวท่านเต็มๆแบบนั้นเนี่ยใครมาชนกับท่านเท่ากับมาชนกับพญาช้างสารเหยียบแป๊ดเดียวเนี่ยแบนตะแต๋นะครับแต่ท่านกลับเอาช้างอีกเชือกหนึ่งไปเบียดอยู่ด้วยกันเป็นสุรเชษฐ์อ่านตามหลักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสุรเชษฐ์ชดอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเพิ่มชอช้างเข้าไปอีกตัวนึงก็เสร็จนะสิครับช้างเจ้าถิ่นจะพอใจได้อย่างไรเมื่อมีช้างต่างโขลงมาเบียดอยู่มันก็ต้องเกิดศึกช้างชนช้างต้องพังกันไปข้างนั่นแหละแต่ไม่ว่าช้างเชือกไหนพังก็เท่ากับตัวเราพังพลังช้างสารที่เคยมีก็ต้องลดหวบหายไปแต่ไม่ถึงขั้นล้มไปด้วยกันทั้งสองเชือกแต่ที่อยู่ก็จะอยู่ในสภาพช้างป่วยครับโจ๊กกระปรี้กระเป๋าจึงเป็นโจ๊กกระปลกกระเปรี้ยไงล่ะถูกกพครเสยเบาๆเมื่อวานนี้นะครับ6สิงหาบิ๊กโจ๊กล้มแผละหงายท้องแงแกะเลยครับที่ปักหลักให้สัมภาษณ์โต้สวนกระแสด้วยคำโตทุกครั้งแต่คราวนี้เนี่ยโจ๊กหายจ้อยนะครับขนาดทนายสิทธาคู่ขาคู่ใจยังบ่นตามหาไม่เจอถ้าบิ๊กโจ๊กปรึกษาเปลวสีเงินสักคำหนึ่งเนี่ยก็จะแนะนำให้เพิ่มชอช้างเข้าไปในชื่ออีก2เชือกรวมให้เป็น3ชอไปเลยนะครับสุรเชษฐ์แบบสะกดด้วยชอช้าง3ตัวนะครับผมไม่รู้จะออกเสียงยังไงนะครับสะกดชื่อแบบนี้ก็คงสุรเชษฐ์แหละครับแต่ว่าสะกดแก้เคล็ดชอช้าง3ตัวจะเป็นอภิมหามงคลรับประกันเลยนะครับช้างมงคลต้องช้าง3เสียนดูอย่างเอราวัณพาหนะของพระอินทร์นั่นไงส่วนช้าง2เสียนถ้าจะมีก็เป็นช้างชนช้างอย่างที่ว่านั่นแหละฉะนั้นเนี่ยน่าเสียดายครับไหนๆจะเพิ่มสักทีเนี่ยเพิ่มให้ครบ3เสียนก็จะเรียมเรไรไปแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยชีวิตที่10ของบิ๊กโจ๊กจะมีไหมเนี่ยมาดูบางตอนกันนะครับว่ากพคตรนั้นท่านวินิจฉัยว่าอย่างไรนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้อุทธรณ์ว่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178/2567ลงวันที่18เมษายนพ.ศ. 2567ที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพคตร.พิจารณาและวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวกพคตร.ได้พิจารณาวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติและตามกฎกพคตร.ว่าด้วยอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พ.ศ. 2567ซึ่งกำหนดให้ใช้วิธีการไต่สวนและได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแล้วผู้อุทธรณ์คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาและถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงคู่กรณีในอุทธรณ์คือพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ออกคำสั่งอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565มาตรา105มาตรา107มาตรา131และมาตรา199
ประกอบกฎกตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและออกจากราชการไว้ก่อนพ.ศ.2547วินิจฉัยว่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178/2567ลงวันที่18เมษายนพ.ศ.2567เป็นคำสั่งที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายและกฎกตร.กำหนดและเป็นการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายวินิจฉัยยกอุทธรณ์และยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวของผู้อุทธรณ์เก็บฉากไปเลยครับที่หวังจะเข้าชิงผบ.ตร.นั่นน่ะไปร่างคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันยื้อเวลาตายไว้ก่อนดีกว่านะครับเผื่อฟลุกหรือคิดจะฟ้องใครต่อล่ะนายกก็ฟ้องแล้วกตร.ก็ฟ้องแล้วจะต้องฟ้องกพคตร.อีกสักรายไหมที่วินิจฉัยออกมาไม่เป็นคุณเปลวสีเงินก็บอกจนปากจะฉีกถึงตูดแล้วนะครับว่าจะตะแบงไปทำไมในเมื่อมาตรา131ของพรบ.ตำรวจแห่งชาติ2566นั้นบอกไว้ชัดนะครับว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษผู้มีอำนาจตามมาตรา105หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกตร.มีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ก็ในเมื่อบิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรงไปมอบตัวแล้วตกเป็นผู้ต้องหาแล้วมันก็เข้าตามมาตรา131ที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์ผู้รักษาการในตำแหน่งผบ.ตร.เขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนบิ๊กโจ๊กต่างหากที่สับสนไปเองสับสนเพราะไปฟังที่ดร.วิษณุแถลงผลสอบข้อเท็จจริงที่นายฉัตรชัยพรหมเลิศเป็นประธานสอบเมื่อเดือนมิถุนายนนั่นแหละเพราะการแถลงของดร.วิษณุถูกจริตถูกประโยชน์ตัวเองก็เลยทึกทักว่าแบบนี้ชนะแน่เลยคึกเต็มที่ไม่เชื่อลองดูลีลาแถลงของดร.วิษณุบางตอนก็ได้นะครับที่บอกว่าเนื่องจากเมื่อ18เมษายน67มีการออกคำสั่งถึง3คำสั่งคือสั่งให้กลับตำรวจสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งเป็นปัญหาและมีการหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติ10-0เห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทบต่อสิทธิประโยชน์และหน้าที่รวมทั้งสิทธิการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จึงต้องทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนแต่เรื่องนี้ไม่ผ่านคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีความเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องโดยสถานภาพของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ขณะนี้ถือว่าอยู่ระหว่างการรอนำความกราบบังคมทูลจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.ต้องตรวจสอบว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ได้ฟังกฤษฎีกามีมติ10-0เท่านั้นแหละบิ๊กโจ๊กคึกเชื่อตามเป็นตุเป็นตะประเด็นจะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องทำตามคำแนะนำคณะกรรมการสอบสวนก็ดีประเด็นระดับรองผบ.ตร.เมื่อสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลแต่ยังไม่ได้นำขึ้นกราบบังคมทูลถือว่าทำตามขั้นตอนก็ดีมันเป็นการหยิบเอาความวรรคหนึ่งในขั้นตอนหนึ่งของมาตราหนึ่งโยงไปผสมกับอีกบางวรรคในอีกมาตราหนึ่งมั่วกันไปหมดนะครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยแต่ละมาตราของพรบ.ตำรวจมีความสมบูรณ์ในตัวมันเองสำหรับปฏิบัติในกรณีนั้นๆในขั้นตอนนั้นๆถ้าจะเชื่อมโยงไปประกอบกับมาตราไหนในมาตรานั้นก็จะกำหนดไว้ชัดเลยนะครับอย่างกรณีบิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงมาตรา131เนี่ยบอกไว้เลยนะครับให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา105สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้จบครับไม่ต้องรอคำแนะนำจากคณะกรรมการสอบสวนอย่างที่กฤษฎีกาชุดดร.วิษณุโยงมาตราโน้นนี้มาตีความยุ่งกันไปหมดนะครับ
แล้วนี่คดีตามมายังกับไข่ทับฤดูเลยเห็นไหมขออภัยไม่ใช่ไข่นะครับไข้คดีตามมายังกับไข้ทับฤดูเลยเห็นไหมบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้เนี่ย6สิงหาคมปปง.ให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากของบิ๊กโจ๊กและภริยาเพิ่มเติมอีก3รายการไว้ชั่วคราวมูลค่าราวๆ 4.8 แสนบาทตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่เพียงแค่นั้นนะครับคณะกรรมการสอบวินัยสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเสร็จแล้วเนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเรียกบิ๊กโจ๊กกับพวกมารับทราบข้อหาประเด็นทำผิดวินัยร้ายแรงบิ๊กโจ๊กตอนนี้เนี่ยเหมือนแบตเตอรี่หมดนะครับ power bank ก็ไม่มีมติกพคตรประกาศเป็นทางการวันไหนก็ถึงขั้นตอนนายกนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พ้นจากตำแหน่งรองผบตรศาลปกครองสูงสุดเป็นยกที่2ในทางสู้ของบิ๊กโจ๊กถ้าหวังชนะเนี่ยเปลวสีเงินนะให้ไปเพิ่มชอช้างอีก1ตัวกับทอสันฐานอีก2ตัวก็จะเป็นการสะกดชื่อแบบสุรเชษฐ์ที่มีชอช้าง3ตัวและทอสันฐานอีก3ตัวโดยที่ตัวสุดท้ายเนี่ยมีกรันนะครับช้าง3เสียนบวกกับทศกัณฐ์ทั้งเทพทั้งมารอาจจะช่วยได้อายุราชการอีกตั้ง7ปีโจ๊กรอได้พลตำรวจเอกกิตรัตน์ขึ้นผบตรก่อนไม่ว่ากันนะเปลวสีเงินคนปลายซอยครับกลับมาอีกครั้งกับงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Bangkok RHVAC 2024 One Stop Solutions สำหรับทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคพบกัน 4-7 กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมในเช้าวันนี้นะครับชื่อบทความคือฝรั่งอยากเสือกครับเย็นๆโน้นล่ะครับถึงจะรู้ว่ายุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลโหมโรงกรณีทูต18ประเทศในยุโรปซึ่งก็มีออสเตรียเบลเยียมเช็กเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีฮังการีไอร์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์โปแลนด์โปรตุเกสโรมาเนียสโลวาเกียสเปนและสวีเดนพบปะพูดคุยกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานั้นไม่มีอะไรต้องไปตื่นเต้นนะครับมันเป็นธรรมชาติของคนสอดรู้สอดเห็นชอบนินทาเรื่องชาวบ้านรวมตัวกันเชิญคนที่ตกเป็นขี้ปากไปคุยมันก็เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องเดียวที่คุยครับก็คือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในแง่มารยาทนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าคนสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านนั้นมักจะไม่ค่อยมีมารยาทอยู่แล้ว EU เนี่ยเสือกเรื่องชาวบ้านไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เฉพาะไทยใช้นิสัยนักเลงโตตามก้นลูกพี่อเมริกาแบบนี้ไปทั่วโลกนะครับเที่ยวไปรุกรานตั้งกฎให้เขาเนี่ยทำตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเองเสียเปรียบก็จะตั้งกฎขึ้นมากีดกันทันทีดูกรณีจีนเป็นตัวอย่างได้นะครับฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ทูต18ประเทศไม่ออกแถลงการโจมตีกระบวนการยุติธรรมของไทยบรรดาแม่ยกก็ดูการแสดงลิเกเพลินๆจากคณะก้าวไกลสิทธิ์ EU แกล้มมะม่วงน้ำปลาหวานไปพลางๆนะครับ
เอาไว้ให้ฝรั่งพวกนี้เนี่ยเข้ามาแทรกแซงค่อยว่ากันอีกทีนึงไม่ไปเปิดศึกอะไรหรอกครับเพราะไม่มีปัญญาจะทำแค่จะบอกให้พวกที่คิดว่าตัวเองสูงส่งกลับไปกวาดบ้านตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเสือกเรื่องชาวบ้านนะครับก็พยายามทำเป็นสูตรสำเร็จนะครับทำตามคู่มือขึ้นชื่อว่า EU มันต้องสามารถอบรมสั่งสอนประเทศอื่นๆที่ล้าหลังกว่าได้ในทุกภูมิภาคทั่วโลกแล้วในบ้านตัวเองเป็นไงครับลูกพี่ใหญ่ EU อย่างฝรั่งเศสบ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีจลาจลไม่มีเผาบ้านเผาเมืองเลยใช่ไหมครับไม่กระแดะเรื่องสิทธิมนุษยชนเสรีภาพเต็มร้อยไร้ซึ่งการเหยียดผิวกันเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมครับมีความปลอดภัยไร้โจรขโมยของหายได้คืนทุกชิ้นใช่ไหมครับครับ EU ไม่ใช่พ่อครับทุกประเทศนั้นมีอธิปไตยเป็นของตัวเองฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมีขอบเขตทำอะไรแต่พอดีเนี่ยไม่มีใครว่านะครับแต่หากล้ำเส้นสังคมไทยมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับนิสัยฝรั่งเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองเจริญกว่าฉะนั้นเนี่ยประเทศที่ล้าหลังกว่าต้องเดินตามกรอบที่วางไว้ให้ประเทศไหนไม่ทำตามจะถูกเล่นงานทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนะครับเอาทั้งสองทางเลยถามหน่อยเถอะครับวิธีการนี้เนี่ยเคยใช้ที่ไหนแล้วสำเร็จบ้างไหมเห็นมีแต่ฉิบหายกี่ประเทศแล้วครับที่ฝรั่ง EU ร่วมมือกับอเมริกาเอาเรื่องสิทธิมนุษยชนไปอ้างแล้วเอาเปรียบเขาแอบไปสูบทรัพยากรเขาอย่างหน้าด้านเห็นท่านโฆษกไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ออกมาเคลียร์3ประเด็นประการแรกขอยืนยันว่าการพูดคุยการรับประทานอาหารระหว่างเอกอัครราชทูตตัวแทนสถานทูตกับฝ่ายการเมืองรัฐบาลและฝ่ายค้านเป็นเรื่องปกติส่วนของนายพิธามีการเชิญจากสถานทูตไปประการที่2หากมองถึงการแสดงออกของตัวแทนสถานทูตก็ยังไม่เห็นข้อความใดที่เข้าข่ายแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายภูมิธรรมก็ได้แสดงความเห็นคล้ายกันส่วนประเด็นสุดท้ายคิดว่ารัฐบาลก็น่าจะเห็นตรงกันว่าท้ายที่สุดโลกที่มีการเชื่อมโยงกันหลายประเทศมุมมองที่ต่างชาติมองมายังประเทศไทยจะมีผลกระทบต่อการแสวงหาความร่วมมือไม่ว่าจะเรื่องการค้าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับสากลและโอกาสของไทยที่จะมีโอกาสในเวทีโลกเช่นการเป็นสมาชิกคณะมนตรีเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคุณประกาศหอมบอกว่าถูกทุกข้อครับแต่ที่เหนือกว่านั้นเนี่ยหากมองว่าชาติตะวันตกคือนักบุญนำความถูกต้องมาให้เนี่ยก็ระวังหายนะจะเกิดนะครับเรื่องนักการทูตคุยกับนักการเมืองไทยเนี่ยเป็นเรื่องสุดแสนจะธรรมดาครับเพราะว่าสมัยรัฐบาลประยุทธ์นักการทูตตะวันตกก็ขอเข้าพบพูดคุยกันบ่อยคุยได้ครับแต่ไม่ใช่เดินตามก้นไปเสียทุกเรื่องที่เชิญพิธาไปลูบหัวก็ไม่มีอะไรสำคัญนะครับแต่พิธาต่างหากที่ทำให้มันสำคัญเพื่อกดดันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลที่ไอติมพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนข้อนี้ก็ควรระวังนะครับเพราะว่าหลายประเทศนั้นถูกเอาเปรียบซ้ำซากด้วยข้ออ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนปัจจุบันเนี่ย EU เองก็มีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนแทบทุกประเทศมีประเทศไหนรับผู้อพยพโดยไม่บ่ายเบี่ยงบ้างมันเกี่ยงกันทั้งนั้นเพราะทุกประเทศนั้นต่างก็อยากรักษาหม้อข้าวตัวเองฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการสร้างกฎเพื่อให้ตัวเองดูสูงส่งกว่ามีความเป็นมนุษย์มากกว่าแต่ก็มักจะนำไปใช้เพื่อเอาเปรียบประเทศที่ด้อยกว่าพรรคการเมืองไทยกฎหมายไทยศาลไทยยุบไม่ยุบมันเป็นเรื่องภายในของไทยนะครับแต่คงมีคนแย้งแหละครับว่าโลกมันเชื่อมโยงกันหมดเรื่องของไทยเป็นเรื่องของโลกเพราะผลกระทบมันโยงใยกันหมดก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความสำคัญกับประเทศไทยถึงขนาดนั้นแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไม EU กับอเมริกาถึงชอบออกกฎหมายให้มีผลเจาะจงบังคับใช้กับประเทศอื่นกันจังพอประเทศเล็กหรือประเทศคู่แข่งออกบ้างก็หาว่ากีดกันเที่ยวไปฟ้องคุณพ่อองค์กรโลกทั้งหลายให้กดดันไม่ยอมเสียเปรียบเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับครับหากพรรคก้าวไกลรอดเนี่ยการเมืองก็เดินหน้าต่อหากพรรคก้าวไกลไม่รอดการเมืองก็เดินหน้าต่อรัฐบาลสร้างความฉิบหายต่อฝ่ายค้านก็ไปคนละทิศคนละทางต่อป
ประชาชนก็ชะเง้อดูต่อนะครับนี่คือความจริงของการเมืองไทยครับอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมอัปเดตรอบโลกในเช้าวันนี้ครับประธานาธิบดีบังคลาเทศยุบสภาเปิดทางเลือกตั้งหลังนายกหนีออกนอกประเทศครับประธานาธิบดีบังคลาเทศสั่งยุบสภาเปิดทางเลือกตั้งใหม่ขณะที่ผู้ประท้วงต้องการให้เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพเป็นหัวหน้ารัฐบาลชั่วคราวฮามาสตั้งยายาซินวาเป็นหัวหน้าฝ่ายการเมืองคนใหม่แทนอิสมาอิลฮานีเยนะครับกลุ่มฮามาสแต่งตั้งนายยายาซินวาเป็นหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกลุ่มคนใหม่แล้วท่ามกลางความกังวลว่าจะเกิดสงครามปะทุในตะวันออกกลางนะครับเฮซบอลลาห์ส่งโดรนยิงจรวดโจมตีอิสราเอลคูยังจะมีตามมาอีกมากนะครับเฮซบอลลาห์ได้ส่งโดรนและยิงจรวดโจมตีเมืองทางเหนือของอิสราเอลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนับ10รายพร้อมกับเตือนด้วยนะครับว่าการโจมตีเพื่อล้างแค้นให้แก่ผบ.ที่ถูกสังหารของพวกเขานั้นยังเป็นสิ่งที่จะมีตามมาอีกมากนะครับยังมาไม่ถึงซะด้วยซ้ำการโจมตีเพื่อล้างแค้นยังมาไม่ถึงนะครับถ้ามาถึงจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีข่าวต่อเนื่องจากภูมิภาคนี้นะครับก็มีเรื่องของซาอุดิอาระเบียจอร์แดนประกาศไม่อนุญาตอิหร่านใช้น่านฟ้าในการโจมตีอิสราเอลนะครับรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียจอร์แดนแจ้งอิหร่านจะไม่อนุญาตให้ใช้น่านฟ้าในปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลหลังจากอิหร่านกล่าวย้ำนะครับว่าจะล้างแค้นให้กับอิสมาอิลฮานีเยผู้นำฮามาสที่ถูกลอบสังหารนะครับมาดูใกล้ตัวกันนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนบ้านของเราคือเมียนมานะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันรัฐบาลเมียนมาบังคับใช้กฎแรงงานพม่าในไทยโอนเงินรายได้ 25% กลับบ้านผ่านธนาคารนะครับนี่เป็นกฎใหม่ล่าสุดครับแรงงานพม่าอ่วมครับต้องโอนเงินรายได้ทำงานในต่างแดน 25% กลับบ้านเข้าบัญชีสมาชิกในครอบครัวผ่านธนาคารในเมียนมาเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วหลังจากรัฐบาลทหารออกกฎบังคับนี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วทำให้ชาวพม่าไม่พอใจชี้รัฐบาลทหารถังแตกนะครับส่วนการเมืองของอเมริกานะครับทางฝั่งของกามาลาแฮร์ริสก็ตอนนี้ทราบแล้วว่าใครจะเป็น running mate นะครับ running mate ของกามาลาแฮร์ริสครับคือทิมวอลซ์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาเป็นคู่หูไปลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยหวังให้เขาช่วยดึงคะแนนจากชาวผิวขาวตามแถบชนบทนะครับทิมกามาลาบอกว่าเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ผู้มีประวัติยอดเยี่ยมในการทำเรื่องต่างๆให้สำเร็จสำหรับครอบครัวชาวมินนิโซตาฉันรู้ว่าเขาจะนำหลักการความเป็นผู้นำแบบเดียวกันมาสู่แคมเปญของเราและสู่ตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับทิมวอลซ์เนี่ยนะครับเป็นผู้เป็นทหารผ่านศึกจากกองกำลังพิทักษ์ชาติครับปัจจุบันอายุ60ปีนะครับเป็นทหารผ่านศึกจากกองกำลังพิทักษ์ชาติหรือ National Guard และอดีตครูก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมกับกามาลาแฮร์ริสนะครับโดยบอกว่าผมทุ่มหมดหน้าตักรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกำลังแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ทางการเมืองมันทำให้ผมนึกถึงวันแรกที่เข้าโรงเรียนนะครับวอลซ์ชนะการเลือกตั้งได้เป็นส.ส.มินนิโซตาในเขตที่มักจะเทคะแนนเข้าข้างรีพับลิกันในปี49และอยู่ในตำแหน่งนานถึง12ปีก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการรัฐในปี61ทำให้เขาถูกมองว่ามีความสามารถในการเชื่อมโยงกับคนผิวขาวในแถบชนบทซึ่งช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมักจะแสดงการสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากรีพับลิกันนะครับส
และนั่นก็คือ SJP Sarah Jessica Parker หรือ Carrie Bradshaw สำหรับฉบับปารีส2024นะครับหอไอเฟลของเรากลายเป็นไม้ค้ำถอของพ่อหนุ่มแอนโทนีอามิราตีออกเสียงแบบ French accent พี่ไม่แน่ใจอ่ะบางคนก็ออกเป็นอองตูนีเอาเถอะนะจุดนี้ปุ๊เป้คิดว่าหลายๆคนจำชื่อเขาไม่ได้นึกออกแต่ว่านั่นไงนักคำถอฝรั่งเศสนะแล้วคือในแง่ของมุมกีฬาปุ๊เป้ก็รู้สึกเสียดายแทนเพราะว่าตัวเขาว่าผ่านไปแล้วทั้งตัวมันติดอยู่แค่ชุดจู่อะแต่ถามว่าอะคือคอมเมนต์มันไปในเสียงเดียวกันเราจะบอกว่าเอ๊ะเราจิตใจลามกมันก็ไม่ใช่คนทั่วโลกมันก็คงคิดเหมือนเราเหมือนกับว่าเอ้ยเธอแพ้โอลิมปิกแต่เธอชนะใจคนทั้งโลกเ ชื่อไหมพี่วีว่ายอด follow ใน Instagram ของเขาว่าจากหลักเท่าไหร่หลักพันหลักหมื่นนิดๆเพิ่มเป็นแสน แล้วก็มันจะมีคนที่แบบว่าล้ำเส้นนะประเภทแบบเปิด OnlyFans เลย แล้วก็ไอ้คำที่เซิร์ชนะจะต้องมีชื่อของเขานามสกุลแล้วตามด้วยแบบ huge แบบ trunk big อะไรอย่างเงี้ยคือแบบบ้ามากโอลิมปิกปีนี้มันมีมีมเยอะนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราเห็นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้หลังจากที่ก่อนหน้านั้นมันมีภาพว่านักกีฬาว่ายน้ำชาวอิตาเลียนแบบอุ๊ยทำไมทนร้อนในหมู่บ้านนักกีฬาไม่ไหวแล้วต้องไปนอนในสวนสาธารณะปารีสคือคนที่โพสต์เนี่ยเขาเป็นนักกีฬาของอิหร่านมั้งรู้สึกนะหรือซาอุหรืออะไรดิฉันจำประเทศไม่ได้แต่เป็นนักกีฬาโรวิ่งพายเรือจากตะวันออกกลางนี่แหละแกเห็นแกก็ไปถ่ายแล้วไม่ได้มีแคปชั่นอะไรเลยแต่อยู่ในสตอรี่ของแกแต่กลายเป็นว่าสื่อเอาไปตีแผ่ว่าแบบเอ้ยนี่ไงความที่ทนความร้อนในหมู่บ้านนักกีฬาไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้ติดแอร์แล้วแถมเตียงแข็งดูสิเนี่ยได้เหรียญทองมาต้องมานอนเหมือนแบบซัมเหมาโฮมเลสไร้บ้านกลางสวนสาธารณะที่ปารีสปรากฏว่าคนที่เขาเป็นคนถ่ายเขาเป็นคนลงเขาก็แบบต้องรีบเอาหลายๆข่าวอะพี่วีมาย้ำในหน้าสตอรี่แล้วก็เขียนว่าเป็นข่าวมั่วข่าวปลอมเขาไม่ได้เขียนแคปชั่นก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วสื่อไปเต้าข่าวอะไรนี่มันคือบริเวณอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬานั่นแหละนะคะที่เราเห็นอะโทมัสเชคคอนไปนอนอยู่มันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆตลิ่งหรือสวนที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำโอเคใช่มันก็เย็นแต่เขาไม่ได้แบบมานอนเพราะฉันไม่เอาแล้วหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกไม่ใช่คือเขาก็มานอนงีบแนปปิ้งหลับกลางวันคือเจ้าตัวไอ้เจ้าของเหรียญทองที่มันนอนหลับอยู่มันก็งงว่าตื่นมาอะไรวะเนี่ยแบบ DM ติ๊งๆๆๆเต็มไปหมดทุกคนแบบว่าเฮ้ยเธอทำไมชีวิตลำบากพ่อแม่พี่น้องมาถามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็แค่ไปงีบหลับตามสไตล์แบบนักกีฬาง่วงๆเหนื่อยๆนะคือไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหเป็นใหญ่เป็นโตแต่ถามว่าเอาความเป็นอยู่ถ้าไปถามกับหลายๆชาติเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันสะดวกสบายอะไรขนาดนั้นใช่อากาศมันร้อนก็จะมีบางชาติขนแอร์ไปเองหรือว่าทนไม่ไหวแล้วนอนไม่สบายอย่างนักยกน้ำหนักร่างเขาใหญ่ใช่ไหมเขาก็บอกเตียงมันไม่ใช่เตียงมันเหมือนกล่องไม้ขีดเขาก็เลือกที่จะย้ายออกไปและยอมจ่ายตังค์ไปนอนพักข้างนอกซึ่งราคามันก็แพงก็แล้วแต่เจ้าภาพเนื้ออังกฤษสหราชอาณาจักรก็ขนอาหารไปใช่ไหมครับคือค่ะค่ะคือแน่นอนเนี่ยมหากรรมกีฬาระดับโลกแบบนี้มันก็ต้องมีคืออะไรที่มันเป็นเชิงลบมันเป็นข่าวไงปูเป้พี่ว่าเรื่องที่ผมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายอย่างเมื่อวานนี้พี่ตั้งข้อสังเกตไปเรื่องวิธีการพาดหัวข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำแห่งหนึ่งของบ้านเราที่มาในเชิงเนกาทีฟว่าคุณวิวเหมือนกับพลาดเหรียญทองทำให้คนไทยแบบว่าคนไทยผิดหวังอะไรอย่างเนี้ยคือดิฉันคิดว่าเขามาผิดยุคพี่วีถ้าสมัยก่อนพลาดอย่างเนี้ยแล้วขายตามแผงเราตื่นเช้าไปปั่นจักรยานซื้อโจ๊กซื้อปาต้องโกเราคงสนใจตอนนี้เราอยู่ในยุคไหนแล้วคะคุณต้องหยุดการพลาดหัวข่าวดักอะไรที่มันแย่ๆไม่มีใครเห็นด้วยเลยพี่วีกายว่าสังคมตีกลับสังคมก็ไปด่าสำนักข่าวนั้นว่าแบบโอ้โหเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนาะแต่ก่อนก็หากินกับเอารูปศพมาขึ้นหน้าปกหากินกับรูปหลุดดาราตอนนี้ก็ไม่รู้จะหาคำพาดหัวอย่างไรแทนที่จะพาดหัวไปว่าเย่เหรียญเงินแรกหรือว่าเป็นการเข้ารอบครั้งแรกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับแบดมินตันยูฮูอะไรก็ว่ากันไป
คือกลายมาเป็นแบบเขียนแทนคนไทยทั้งประเทศว่าคนไทยผิดหวังพลาดอะไรอย่างเนี้ยคือหากำลังใจไม่มีพี่คิดว่ามันเป็นการตลาดของเขาเลยคือเขาต้องการ stand out อยู่คนเดียวเลยหรือเปล่าเพราะว่าทั้งหมดทั้งประเทศไทยนี่คือพร้อมใจกันสามัคคีกันให้กำลังใจและคิดว่านี่คือสุดยอดแล้วคือด้วยสายตาก็เห็นอยู่แล้วว่าคือมันเทียบกันไม่ได้สรีระของวิกเตอร์โอ้โซนเซนกับคว่ิะวกลวุฒิเนี่ยคือวิวทำได้ดีมากๆแล้วคือถูกแล้วเขาไวเขาอะไรวดิกีเตอร์เนี่ยต่อให้ไปตีข้างหลังเขาก็ยื่นแขนไปเกี่ยวแหวบหนึ่งลูกได้แล้วกางแขนออกมาสองข้างนะวัดจากแขนซ้ายแขนขวา2 เมตรแต่บวกกับความยาวไม่แบดจะไปเอาอะไรให้แต่คุณวิกเตอร์แกก็เอ็กซ์หรือว่าทวีตเนี่ยนะคะมีการเขียนถึงคุณวิวเราด้วยนะว่าแบบเอ้ยก็แสดงความยินดีด้วยแล้วในอนาคตเขาก็มั่นใจว่าจะพัฒนาฝีมือไปอ่ะนอกเหนือจากดราม่าเรื่องสื่อแล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันเอาเป็นว่านักกีฬาหมู่บ้านนักกีฬามันก็มีปัญหาอยู่ดีพี่วีจนสัปดาห์นี้ใกล้จะจบแล้วนะกับเรื่องปัญหาอาหารไหนจะนักกีฬาว่ายน้ำที่ต้องว่ายน้ำในแม่น้ำเซนก็มีแบบเลื่อนไปเยอะเพราะว่าเจอเรื่องของ pollution ที่สภดูาพโทน้ไลำอ้อมใช่ไหมครับหรือเมื่อวคาน่ะนี้เชื่อไหมตอนที่พี่ดูวิวอะฮะเมื่อเย็นวันจันทร์นะเนาะที่ดูวิวเนี่ยก็ว่าแล้วว่าต้องมีดราม่าเรื่องสีเสื้อแล้วก็มีจนได้คือไม่อยากพูดเอ้ถาึงมีด้วยเหรอฮะมีดรดาิม่ฉาันว่ามเพีื่ดอราอะม่ไารอ่ะไม่อยากหยิบมาอ่านเลยไม่อยากให้ค่าเลยครับแต่มันมีดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นจริงคือเอาวันจันทร์น่ะเนอะแล้วคือเราก็พร้อมใจกันนะวันจันทร์ก็ใส่คือโค้ชที่นั่งสองคนพี่เลี้ยงสองคนก็ใส่เสื้อสีเหลืองไมแล้ว่แล้วทก็ำเสืไ้มออ่ะแล้วทแลำ้ไมวทำไมอ่ะปูเป้ดูปูเป้คิดว่ามันก็สวยดีเราไม่ได้คิดลึกไปถึงเจ้าเจ้าอะไรเลยนะเราคิดว่าเฮ้ยสีสวยดีเพมรัาะนเราเห็นเขาแข่งในเสื้อสีอย่างอื่นมาก็เปลี่ยนแปลงไปโซวอตแล้วตอนรับขอถ้วยรางวัลเอ้ยอะไรนะเหรียญรางวัลเขาก็มาใส่แกรนด์สปอร์ตซึ่งมันเป็นยูนิฟอร์มของเขาอยู่แล้วนี่มาติงตองกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพี่วีคิดไปเองไงว่าต้องมีดราม่าแล้วก็เห็นจนได้คือคิดแล้วว่าคือพี่รู้ไงมันเป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วพี่แล้วก็บังเอิญวิกเตอร์ก็ใส่สีแดงคือพี่ก็เลยคิดไปเองแล้วสุดท้ายก็มาเห็นพี่แพทก็มีโพสต์วิจารณ์ตรงนี้เดี๋ยวคงได้มีโอกาสคุยแล้วก็มีหลายๆคนที่แชร์ปูเป้คงหาอ่านได้ไม่ยากพี่ไม่อยากหยิบมาอ่านเพราะมันต่ํามากแล้วมันเป็นวิธีที่คิดที่แบบว่าจะโยงเข้าไมก่ับสต้องถใาห้บันค่ทาุกเรื่องเลนยอแบบนปัญญาอ่อนครับโอ๊ยไม่ให้ค่าดีกว่าแหมพไมอ่พใูหด้ถคึง่าเรื่องสีหลงสีเหลืองนี่ก็ไม่จบนะไมไห่นจบพี่แพทพูดพี่แพทพูดเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณา Apple ปุ๊เป้จะไม่พูดเกี่ยวกับโฆษณา Apple แล้วแต่ปุ๊เป้จะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะฉากหลังของเรานะคะ White Lotus นั่นเองซึ่งก็เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มทีเซอร์6 วินาทีของ The White Lotus Season ที่3ที่มาถ่ายทำที่ประเทศไทยและแน่นอนว่าลิซ่านั้นก็เป็นหนึ่งในนักแสดงแต่ในตัวอย่าง6 วินาทีเราไม่ได้เห็นเธอแต่กลายเป็นว่าไม่น่าเชื่อค่ะคือถ้าใครย้ำว่าถ้าใครที่ได้ดูซีรีส์นี้มาตั้งแต่ซีซั่นที่1ที่ฮาวายจนมาซิซิลีซีซั่นที่2อิตาลีก็จะรู้ว่าเขาจะใส่มูดแอนด์โทนสีเหลืองฟิลเตอร์เหลืองฉาบมีความวอร์มอบอุ่นสีส้มประมาณนี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วแล้วกลายเป็นว่าพอเขาปล่อยมาใน HBO ปล่อยออกมามันมีคนดิ้นพี่วีมีคนเอาไปรีโพสต์แล้วก็แบบว่าเหยียดไทยแลนด์ได้อีกนะเหยียดตรงไหนวะคะคือต้องบอกว่าคนเหล่านี้อย่าดิ้นอย่าร้อนรนกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ติดตามมาเลยแล้วก็แค่เห็นว่าโอ้กระแสแอปเปิลมีการย้อมใส่ฟิลเตอร์นี่ไงไว้โลตัสมาไทยเนี่ยโอ้โหมาใส่ฟิลเตอร์มันตั้งใจทำให้ประเทศไทยของเราดูล้าหลังโอ้โหดิฉันก็รู้สึกเอือมมากแต่ก็ยังรู้สึกดีว่ามีแฟนซีรีส์บางคนนะก็เข้ามาเขียนแบบหยุดเฮลโลตื่นรู้ได้แล้วเขาย้อมสีเหลืองเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบางคนก็ไม่คิดจะรับทราบเหมือนฉันเชื่ออย่างนี้ฉันก็จะแบบนี้แล้วก็ไปค้อนแคะเงี้ยต้องเรียกว่าเยลโล่โลตัสแล้วแหละอย่ามาเรียกไวท์โลตัสเลยแล้วก็คือเมื่อวานเนี่ยปูเป้ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยแหละว่าอย่าไปตามกระแสว่าอุ๊ยย้อมเหลืองคือความชั่วร้ายจะทำให้ประเทศไทยอะไรของเรามันดูล้าหลังปูเป้บอกนี่คือเขามาถ่ายทำซีรีส์นะคุณต้องแยกให้ออกและ
ถ้าเกิดว่าในปีหน้าเขานำเสนอคือ The White Lotus มันเป็นแบบตลกร้ายใช่ไหมคะถ้าเราเคยดูมีคนตายมีภาพโอเคโรงแรมคุณ5ดาวแต่คนรวยก็ไม่ใช่เพอร์เฟกต์คนรวยก็มีความชั่วความเหลื่อมล้ำยิ่งมาเล่นกับในมุมของเมืองไทยที่เขาบอกว่าจะมีเรื่องของพูดผีวิญญาณความเชื่อถ้าสมมุติเขานำเสนอว่าบ้านเราจุดธูปไหว้หน่อไม้ถามว่ามีจริงไหมเอาก็มีนี่ว่าความเชื่ออันที่มันแบบว่าขำๆเป็นข่าวมันก็มีแล้วถ้าเกิดเขานำเสนอมุมนี้ไปแล้วยังไงคุณจะไปแบนเขาคุณจะไปด่าแบบอุ๊ยไม่ทำให้ภาพลักษณ์ดีปุ๊เป้ก็พยายามที่จะโพสต์ไปว่าฮัลโหลตื่นนะนี่คือละครหรือว่าซีรีส์ไม่ใช่โปรแกรมที่เขามาลงเงินถ่ายทำในการโปรโมทแคมเปญ Amazing Thailand อย่าไปอะไรเซนซิทีฟขนาดนั้นเพราะว่าอย่างเพื่อนปุ๊เป้เป็นคนสกอตแลนด์พี่วีเขาบอกว่าคนสกอตแลนด์โดนล้อจนไม่รู้จะล้อยังไงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำเนียงการไอ้ใส่กระโปรงของผู้ชายหรืออะไรแบบเนี้ยก็บอกมันเป็นสิ่งที่โอเคชีวิตจริงอ่ะคนฉลาดเขารู้ว่าคนสกอตแลนด์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันกลายเป็นเหมือนเทรดมาร์กไปแล้วแตค่ือถามว่าถ้าฝรั่งเขามองไทยว่าอุ๊ยนำเสนอออกไป The White Lotus สมมุตินะอาจจะมีภาพโสเภณีหรืออะไรไปเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปบงไปแบนเขานะเพราะว่าถามว่าประเทศไทยเรามีไหมมีแต่ถ้าคุณจะแบบทำไมไม่นำเสนอด้านสวยงามก็เข้ามาถ่ายซีรีส์ไม่ยะเขาไม่ได้ไปแคมเปญร่วมกับททคุณต้องแยกแยะให้ออกนี่ขนาดอะไรยังไม่มีตัวอย่างเต็มๆมาให้ดูแค่ฟิลเตอร์เหลืองคุณก็กรีดกราดจนแบบว่าไม่ไหวอะค่ะนี่คือพูดดักไว้ก่อนเลยคือก็ต้องคือต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าพอเราพูดเรื่อง Apple ก็มีผู้ที่เข้ามาชมรายการหลายท่านอาจจะเห็นไม่ตรงกับผมกับพี่แพทซึ่งอย่างที่บอกอะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เคารพทุกความเห็นคือโลกทัศน์ประสบการณ์เราไม่เท่ากันแล้วก็ความคลุกคลีกับต่างชาติหรือความเข้าใจศาสตร์ในการทำโฆษณาหรือประเภทของโฆษณาจานราที่เขาทำเนี่ยมันก็มองไม่เหมือนกันก็ไม่ว่าอะไรเลยนะครับทุกคนจะชอบไม่ชอบเนี่ยผคม่ะครับไม่ได้เลยแล้วก็อยากจะพูดด้วยว่าสมมุติถ้าเกิดใครจะมองในแง่ของคนที่มาถ่ายทำในประเทศไทยแล้วด้อยค่าประเทศไทยเนี่ยบางทีมันมีอีกตั้งหลายงานที่ก็มาถ่ายทําโดยใช้ประเทศไทยเป็นโลเคชั่นซึ่งรัฐบาลของเราท่องเที่ยวก็โปรโมทมันอาจจะไม่ได้เป็นประเทศไทยก็ได้แต่มันเป็นสถานที่สมมุติใช่มั้ยครับนั่นก็เรื่องหนึ่งกับ2อย่าง White Lotus อย่างเงี้ยคือเขาก็ย้อมมาตั้งแต่ซีซั่นแรกอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีดราม่าขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งกันเองกับความพยายามที่เราอยากจะให้โปรดักชันจากต่างประเทศเนี่ยมาใช้สถานที่ในประเทศไทยเป็นที่ในการถ่ายทำดียิ่งกว่านั้นถ้าเกิดว่าสามารถที่จะให้เราอยู่ในสตอรี่ไลน์ได้ให้รู้เลยว่านี่คือประเทศไทยเอาอย่าง Apple เนี่ยพี่ก็ยังนั่งคิดพี่ก็ดูหลายรอบนะปูเป้คือพี่ก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับเพราะว่าอ่ะก็ตัวละคค่ะรฝรั่งที่อยู่ในโฆษณา Apple ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ร่ำรวยมีฐานะก็ต้องบินลักษณะแบบนั้นก็ต้องมาพักโรงแรมแบบนั้นซึ่งสุดท้ายแล้ว message ที่สำคัญเนี่ยของ Apple เนี่ยมันคือเขาชมว่าเราทำได้ประเทศไทยอ่ะทำได้แต่คนก็มองไม่ถึงตรงนั้นไงเพราะอย่างที่ผมบอกปูเป้ตั้งแต่วันแรกไปแล้วว่าโฆษณามันยาวมากปูเป้มันเกือบ10นาทีเนี่ยแล้วจะบอกว่าถ้าคุณไปขุดอะซัมซุงก็แบบนี้แต่ซัมซุงมันสั้นที่ออกมาจากสนามบินแล้วโหอะไรโหมันยังยิ่งกว่า Apple อีกนะแต่ซัมซุงมันสั้นแล้วมันนำเสนอแค่ว่าใช้แอปในการแปลภาษาแต่ลึกๆแล้วปุ๊เป้วิเคราะห์นะพี่วีที่ Apple เอาออกเนี่ยไม่ใช่ว่าอาจจะแบบอุ๊ยคนไทยด่าเราปุ๊เป้ว่าเขาไม่แคร์เรื่องนั้นปุ๊เป้คิดว่าเขาน่ะโป๊ะแตกในเรื่องของไอ้โปรแกรมแปลภาษาในตัวโฆษณาไอ้หนังสั้นของเขา9นาทีเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ได้ตรงถ้าเราดูตอนเขาบินมาถึงตม.แล้วผู้หญิงฝรั่งอ่ะพูดว่าราตรีสวัสดิ์หญิงแก่แต่ซับไตเติลเขียนว่า Good Night Lady ซึ่งมันไม่ใช่ Lady หญิงแก่คือการหยามคือการดูถูกเหมือนแบบโอ้ยอีทึนทึกหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็บอกได้แล้วว่า AI ที่เธอช่วยแปลภาษาห่วยนะ Apple แล้วก็ยังมีไอ้ที่ตอนท้ายที่แบบอุ๊ยสั่งสำเร็จแล้วเราได้กี่ล้านลังกล่องกระดาษแล้วแบบเอ้ยฉัน I'm a goat ซึ่ง goat ภาษาอังกฤษเนี่ยณตอนนี้ที่คนใช้กันเยอะๆบางคนอาจจะไม่ทราบมันย่อมาจากคำว่า greatest of all time GOAT ไม่ใช่ goat แพะแบะเพราะฉะนั้นในโฆษณายายผู้หญิงคนนั้นพูดว่า
ฉันเป็นแพ้ใช่ถ้าย้อนไปดูนางพูดว่าฉันเป็นแพ้แล้วปูเป้ก็แบบอะไรวะฉันเป็นแพ้ฉันเป็นแพ้ I'm a goat แบบอ้าวไอ้หอยคือห่วยมากปูเป้คิดว่านี่แหละอีจุดนี้แหละแอปเปิลมันถึงได้เอาออกแล้วก็เลยแบบออกคนไทยด่าแล้วก็เนียนๆไปเอาโฆษณาออกไปแต่หารู้ไหมว่าโปรแกรม AI แปลภาษาเธอห่วยมากไม่ practical ในชีวิตจริงเออแต่ช่างมันเถอะเรื่องมันก็จบไปแล้วแต่เอาเป็จนวบ่าไปกับแล The ้ White ว Lotus เนี่ยคืออะไรเล็กๆน้อยๆที่ถ้าคุณไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามแล้วคุณจะไปเฮโรสารพาอย่ามันตลกแล้วมันจะท้ายที่สุดแล้วมันก็จะทำให้แบบอุ๊ยสิ่งที่คุณแบบดิ้นโพสต์แล้วก็แบบโอ้โหเหยียดจังเกรดสีดูย้อนยุคอะไรเงี้ยไม่มันทำให้คุณดูซื่อบื้อในสายตาอันนี้ดิฉันไม่ได้ว่าคนที่พูดถึง Apple ในดิฉันพูดถึงกรณี White Lotus ไม่นโีล้ว่ตาัสคุณไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นแล้วอยู่ดีๆคุณไปเห็นก็แบบอุ๊ยเหลืองโอเคสีเหลืองคือสีแห่งความทุเรศย้อนยุคกูด่าหมดอะไรเงี้ยไม่ใชอื่นะคะแล้วคกื็อพอพูดถึงค่ะอ๋อลิซ่าเนี่ยก็มีข่าวออกมาแต่ในสื่อที่เป็นภาษาไทยปูเป้ไม่เห็นนะแต่เอาเป็นว่าทาง The Nation เนี่ยเขาก็เขียนมาเมื่อวันจันทร์ก็มีการบอกว่านายกเศรษฐากับมิสแพทองธารเนี่ยอยากจะDiscuss คุยปรึกษาหารือกับลิซ่าและลิสามโนบาลเกี่ยวกับเรื่อง Soft Power ซึ่งลิซ่าตารางก็แน่นมากนะพี่วีนะตอนนี้เนี่ยเธอโอ้โหอาจจะโอเคไปพักร้อนกับตระกูลอาโนช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีผลงานซิงเกิลใหม่ที่หลายๆคนคิดว่าอาจจะมีการร่วมงานกับนักร้องสเปนโรซาเลียแต่เขาบอกว่าโอเคลิซ่าอาจจะต้องจัดเวลาตารางใหม่เพื่อที่จะหาทางมาพบเจอกับท่านทั้งสองเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่แหละน่าจะเป็นเดือนหน้าไม่กันยาก็ตุลาคมที่อาจจะมาคุยและจะใช้ความเป็นลิซ่าในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในทางใดทางหนึ่งลิซ่าอาจจะรอ14สิงหาให้ผ่านไปก่อนก็ได้ว่ายังจะเป็นนายกเศรษฐาอยู่หรือเปล่าจุจุเออวัมนีนเรีื้่องที่น่าติดตามวันนี้อีกพักกหน้ึา่งวก็ไกลน่าติดตามเช่นเดียวกันเออนะฮะมีหลายเรื่องมากอ่ะเมื่อสักครู่ค้างเรื่อง Apple Goat ก็เป็นความรู้นะคคร่ัะบ Greatest of all ค่ะ time นะเป็นตัวจี time ที่ตัวใหญ่นะฮะแบบเป็นตัว capital letter มันก็เป็นสแลงที่เราก็ต้องตามให้ทันก่อนจะตัดสินเขาใช่ไหมครับกับพี่ก็สัใงชเกตอย่่างตัวละครไทยอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นอารมณ์ขันในสตอรี่ไลน์หลายตอนนะอย่างบอก I'm happy ก็คือจริงๆฝรั่งเขาก็พูดถึงวิธีการตั้งชื่อเล่นของคนไทยกันเยอะนะครับว่าเขาก็งงและยิ่งโดยเฉพาะยิ่งคนที่ชื่อเล่นชื่อเปิ้ลอย่างเงี้ยแล้วคือคุณก็ไม่ใช้ว่า Apple ไงคุณก็เปิ้ลแล้วคุณก็กด PLE เขามีปัญหาในการออกเสียงเผลอตกลงเธอชื่อเล่นเธอชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็เลยขำตอนที่พนักงานบอกว่า I'm happy but I'm not เพราะว่ากระเป๋าหายฉันชื่อนั่นแห happy ละเป็นชื่อเล่นมันก็เป็นกิมชื่อเล่นของคนไทยหรือคนไทยทุกคนที่แคสมาก็คือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสื่อสารดีด้วยก็เลยคือถึงได้บอกว่าจะมีคนชอบไม่ชอบวิจารณ์มาในไม่ผมไม่ตัดสินใครผิดใครถูกเลยครับมันแล้วแต่รสนิยมแล้วก็แล้วแต่โลกทัศน์เลยเราไม่ว่ากันแล้วก็ไม่โกรธด้วยนะครับที่เห็นไม่ตรงค่ะกับผมหรือพี่แพทหรือว่าหลายๆคนที่อาจจะชอบโฆษณาค่ชะื่อเราก็ยังอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ไม่ได้ดูถูกใครด้วยซ้ำนะครับแล้วแต่ชอบคไม่่ะชอบก็ไม่ว่ากันอ่ะทีนี้ค่ะซอฟต์พาวเวกอ็ร์กลับมาที่ปารีสกันยังไม่จบคือสัปดาห์นี้ไม่เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วแต่เราก็ยังเห็นว่าเอ้ยคนดังๆอย่าง Snoop Dogg เนี่ยเขายังอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนภาคบรรยายภาคสนามให้กับช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกานอกจาก Snoop Dogg แล้วก็มี Serena Williams นะคะซึ่งในพิธีเปิดเธอก็ถือคบเพลิงเธอก็ยังอยู่ที่ปารีสอยู่นะพี่วีแต่ว่าล่าสุดใครที่ติดตามโซเชียลมีเดียของเธอก็จะงงว่าแบบอู้เซรีน่าวิลเลียมส์เธอมีความเฟียร์สดุดันนะคะก็คือในบัญชีของเธอถ่ายภาพป้ายโรงแรม The Peninsula Paris นะคะแล้วก็มีการเขียนอ่ะประมาณนี้แหละเออก็เอาป้ายเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เขียนแล้วก็แท็กไปยัง @Peninsula Paris แล้วก็เหมือนทำนองตัดพ้อว่าในชีวิตของฉันนะเคยได้รับการปฏิเสธที่จะแบบ
ให้เข้าร้านดีๆแพงๆคือเข้าใจในสมัยก่อนเนาะด้วยความเป็นแบบอาจจะเป็นคนผิวดำแล้วยังไม่มีชื่อเสียงมากที่อเมริกามันก็มีการเหยียดอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เธอบอกว่าแต่ฉันไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบไม่ให้เข้าไม่ให้กินบนร้านอาหารรูฟท็อปของโรงแรมเพนินซูล่าปารีสในขณะที่ฉันมากับลูกด้วยแต่คิดว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีครั้งแรกกันเนาะ always the first ซึ่งเชื่อไหมพี่วีคือโพสต์นี้ลงปุ๊บอะคนที่เขาไม่ทราบเรื่องราวแน่นอนเขาก็ต้องเข้าข้างเซรีน่าบอกอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่เซรีน่านะนี่เขามาเนี่ยเหมือนกับคุณถูกหวยเลยนะทำไมเพนินซูล่าปารีสถึงไม่รีบกระวีกระวาดไปจัดหาโต๊ะที่นั่งอะไรอย่างนี้หรือว่ามีทางออกอื่นที่มันดีกว่าที่จะปฏิเสธไม่ให้เธอเข้าร้านทีนี้ค่ะทางโรงแรมเพนินซูล่าปารีสนะเขาก็มาตอบเลยว่าถึงคุณนายวิลเลียมส์ dear Mrs. วิลเลียมนะคะก็ขอให้คุณได้รับคำขอโทษแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าร้านอาหารของเรา rooftop เนี่ยคือมันถูกจองเต็มไปหมดแล้วถ้าใครได้เคยไปที่ประเทศไหนก็ตามที่ร้านอาหารมันดังๆประเทศไทยเรายังต้องจองเลยพี่วีนึกออกไหมฮะอย่างเนี้ยในช่วงโอลิมปิกที่มันเป็นสุดยอดของไฮซีซั่นของเขาร้านดังบนโรงแรมหรูแน่นอนก็คนก็ต้องจองล่วงหน้ากันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางโรงแรมได้อธิบายมานะคะกับหลายๆสื่อว่าคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยรับเรื่องไปร้านอาหารเนี่ยจะมีคนที่ยืนแล้วก็บุ๊กกิ้งอะไรคะคุณซีรีน่าวิลเลียมส์แหละคะสองท่านเชิญทางนี้ขอดูการจองหน่อยอันนี้คือเธอโผล่ไปกับเพื่อนแล้วก็มีลูกสาวเข็นในรถเข็นไปด้วยแต่ไม่ได้จองโต๊ะไงนะคะเพราะฉะนั้นไปถึงคือปูเป้เข้าใจว่าเธอเป็นระดับนี้ก็คงจะชินกับการได้รับการปฏิบัติแบบไม่เป็นไรค่ะคุณซีรีน่าเดี๋ยวเราจะปิดหาโต๊ะประเคนแต่ที่นี่คือฝรั่งเศสเนี่ยแล้วคือเขาก็บอกไปว่าเขาก็ปฏิบัติเหมือนกับที่ปฏิบัติกับทุกคนที่ไม่ได้จองโต๊ะก็คือกรุณาไปนั่งรอที่บาร์ด้านล่างแล้วถ้าโต๊ะว่างจะเรียนเชิญคุณขึ้นมาเขาไม่ได้ไล่เขาไม่ได้มองว่าอุ๊ยยายผิวดำคนนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่แต่คือสิ่งที่ซีรีน่าเนี่ยเขียนเหมือนพยายามจะเล่นกับเรื่องของเชื้อชาติรูปลักษณ์ของเธอหรือเปล่าซึ่งพนักงานในวันนั้นน่ะเขายอมรับกับทางโรงแรมว่าเขาไม่รู้จักว่าผู้หญิงคนนี้คือใครจนโรงแรมแบบอุ๊ยวันนั้นกะนั้นเป็นใครใครอย่างงี้ซีรีน่าวิลเลียมนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบแต่ถามว่าเขาปฏิเสธแบบหยาบคายไหมไม่ถ้าคุณไม่ได้จองใช่มันมีโต๊ะว่าง2โต๊ะแต่โต๊ะว่าง2โต๊ะนั้นคือมีการจองเป็นเวลาเท่านี้เดี๋ยวอีกสักครู่ลูกค้าเขาจะมามันก็คือเป็นการปฏิบัติกับทุกคนทั่วไปไงพี่วีฉะนั้นในตอนเนี้ยโลกออนไลน์เดือดดาลเพราะมันจะมีคนเข้าข้างเซรีน่าวิลเลียมส์ว่าคุณพลาดแล้วแหละทีมการตลาดทีม PR ของโรงแรมคืออย่างน้อยน่ะคุณอาจจะเหมือนกับบอกช่วงเวลาหรืออะไรแบบนี้ไหมคือทำแก้ปัญหาให้มันดีกว่าที่จะไล่เขาลงไปที่บาร์แล้วก็ไปนั่งรอจนโต๊ะว่างแต่บางคนเขาก็บอกว่าอ้าวเซรีน่าก็คนไหมล่ะแล้วอย่างคนอื่นที่เขาจองแล้วจะต้องแบบสละโต๊ะเพื่อให้ดาราเอลิสมาแย่งโต๊ะเขาหรอตอนนี้มันก็เป็นการถกเถียงกันในโลกออนไลน์ค่ะคือพี่ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับนี่เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวก็แล้วกันนะครับที่ได้เคยสัมผัสกับการไปใช้ชีวิตที่อเมริกา2ปีแล้วก็เห็นการที่เขาไม่ได้อยู่ร่วมกันเนี่ยเขาต่างคนต่างอยู่นะครับแล้วอยู่แยกกันด้วยซ้ำกลุ่มดำกับกลุ่มผิวสีอื่นหรือผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือที่เราเห็นในภาพยนตร์ที่เราเห็นในซีรีส์ที่เราเห็นใน MV เนี่ยอันนั้นมันเป็นภาพลวงตาแต่ชีวิตจริงเนี่ยเขายังแยกกันอยู่มากๆเลยนะครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าพอกฎหมายของสหรัฐมีการแก้ให้มีการคุ้มครองก็ไม่มีการเรียก N-word แล้วก็ต้องเคารพเนี่ยหลายๆครั้งที่พี่เห็นนะครับว่าบางทีคนขาวหรือคนที่ไม่ใช่ผิวดำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าคนกลุ่มผิวดำค่อนข้างเสียงดังอ่ะจะ loud ไม่ใช่เสียงดัง literally ว่าเสียงดังนะหมายถึงว่าแต่คือเรียกร้องจะค่อนข้างเหมือนกับจะ overreact
ในหลายเหตุการณ์อืมที่จะเรียกร้องความสนใจว่านี่คุณทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะเพราะตอนนี้กฎหมายให้สิอทธิื์มแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมพี่เห็นประเด็นปมอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วตอนนี้มันก็ลามมาสู่LGBTQ หรือ woke ที่ค่แต่ะว่าตอนก่อนหน้าเนี่ยสมัยก่อนที่จะมี woke หรือ LGBT เนี่ยกับคนดำเนี่ยเห็นบ่อยมากเห็นชคัด่ะมากว่าเหมือนกับว่าเขาก็จะหนูคูไว้ก่อนอะอืมโวยวายไว้ก่อนอะคือว่าค่ะเกิดฉันอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้ฉันนะเธอฉันไปอ๋อเห็นฉันเป็นคนดำเหรอเธอก็ทำกับฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยอืมอันเนี้ยเนี่ยนี่คเรา่ะเห็นบ่อยซึ่งเนาะมันก็มีหลากหลายนะคนที่น่ารักแล้วก็ไนซ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากจะหากินกับความเป็นเซเลบริตี้ต้องการจะโลว์โปรไฟล์ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ก็อันนคี้่เระาว่ากันไม่ได้แต่นี่พี่แค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันบางทีมันเป็นปมของอื Black มอเมริกันจริงๆนะเพราแะตว่่าอันเนี้ยคือเราก็เคยไปทานร้านที่ต้องจองล่วงหน้าแบบมิชลิน3 ดาวอะไรแบบนี้ไงพี่วีปูเป้ก็ได้เข้าใจว่าเข้ามันใจเป็นกฎของเขาครับแต่ครกับารที่คุณโอเคใช่ฉันอาจจะมีฉันคือเซเรน่าวิลเลียมส์ฉันไปโรงแรมคุณอาจจะได้สื่อในการโฆษณาหรอปูเป้คิดว่าเขาอาจจะไม่ต้องการเพราะนี่คือเดอะเพนินซูล่าปารีสนะคะเพนินซูล่าจริงๆก็เป็นโรงแรมสาขามาจากฮ่องกงแล้วเขาก็มีสาขาที่เมืองไทยด้วยคือห้องอาหารเขาที่อยู่บนรูฟท็อปมันมีชื่อเสียงของเขาอยู่แล้วไม่งั้นมันคงจะไม่ได้รับการจองเต็มแล้วราคานะพี่วีอย่างต่ำคือ10,000ต่อหัวนะเพราะฉะนั้นมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วถามว่าในแวดวงการลักชัวรี่บางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะไป PR ลงแท็บลอยและเซรีน่าวิลเลียมคงไม่ใช่ไปนั่งกินและเซลฟี่แล้วก็แท็กชื่อร้านถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอุเป้ก็มองว่าโรงแรมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินเลยอุเป้แอบ WhatsApp ไปถามเพื่อนด้วยนะเพราะว่าเพื่อนทำงานที่ปารีสเขาจะเรียกโรงแรมระดับเหนือกว่า5 ดาวว่า The Palace เขาจะใช้คำว่า The Palace เหมือนแบบเป็นวังปรนนิบัติผัดวีอย่างดีเพื่อนก็บอกว่าก็มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือถ้ามันเต็มอ่ะแล้วโรงแรมในปารีสมันก็ไม่ได้ใหญ่นะพี่วีแล้วยิ่งรูฟท็อปมันจะมีที่ที่เขาจำกัดแล้วนึกภาพว่าถ้าลูกค้าจองและจ่ายมัดจำล่วงหน้าแล้วถ้าเขามาตรงเวลาแล้วอ้าวโต๊ะฉันอยู่ไหนเซรีน่าวิลเลียมส์เอาไปคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่ถเหู็กนไหดม้วยคกัะบแล้วลูกค้าระดับนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่เขาไม่ได้ตะโกนว่าฉันเป็นสาวหนุ่มไฮโซนึกออกไหมซึ่งเขาก็มีตังอ่ะเพราะฉะนั้นปูเป้มองว่าการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมคือมันถูกต้องแล้วถ้าคุณไปโดยไม่ได้จองและเขาบอกให้คุณรอก็รอแต่นี่คือถ่ายป้ายโรงแรมแท็กไปถึงโรงแรมแล้วกลายเป็นว่าคนที่ขออภัยนะคนที่ไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ Fine Dining หรือ Luxury ก็จะไปด่าไปทัวร์ลงไปลองไปอ่านใต้คอมเมนต์ของเซรีน่าดิฉันก็แบบว่ามันไม่เชื่อเรื่องผมเห็นด้วยกับปูเป้เรื่องนี้ผมอยู่ฝั่งโรงแรมคือผมคิดว่าถ้าคุณจะทำตัวให้เข้ากับสถานที่ที่คุณจะไปเนี่ยคุณต้องรู้เอทิเคทซึ่งมันแล้วยิ่งเซรีน่าเป็นอเมริกันแล้วยุโรปคือ culture ในการจองหรือการตรงต่อเวลาการเคารพเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นไม่ใช่สิ่งใหม่สําหรับเขาอยู่แล้วไงครับปูเป้คือบ้านเราอาจจะยังใหม่นะที่ว่าร้านอาหารต้องจองได้เหรออะไรเงี้ยแล้วต้องไปตรงเวลอาืมของเราเริ่มมาไม่กี่ปีให้หลังนี้เองตั้งแต่ค่ะขึ้นมาสร้างชื่อเสียงตั้งแต่เราเริ่มมีพวกมิชลังอะไรเงี้ยเราก็ต้องเริ่มมีการจคอง่ะแต่ที่นั่นมันเป็นมาตรฐานมันเป็นเหมือนกับสเตตัสโคของเขาอยู่แล้วนะก็เลยพี่ก็เห็นด้วยกับคือเคสนี้พี่ขออยู่ฝั่งโรงแรมเอางี้ดีกว่านะครับก็ใช่คแล่้ะวแต่ก็ซีรีน่าทำก็ถือดูแย่ไปเองนะครับก็แต่มันมีคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในสไตล์ที่แบบเขาไม่รู้เรื่องไงแต่เราอ่านแล้วเราก็แบบโอ้สงสารโรงแรมเนาะแต่เอาเป็นว่าเวลาคุณทําธุรกิจที่ให้การบริการอย่างเงี้ยคุณจะแบบก็เธอไม่ได้จองไม่ได้ก็ต้องเกริ่นด้วยการขอโทษขอโพยขอโทษที่ทําให้คุณผิดหวังขอโทษอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาก็ตบท้ายแบบผู้ดีว่าเนื่องจากไม่ได้มีการจองไว้และร้านและโต๊ะของเราก็เต็มทุกที่นั่งพนักงานของเราก็ปฏิเสธเหมือนที่ปฏิเสธลูกค้าท่านอื่นๆที่ไม่ได้ผ่านการจองโต๊ะมาเขาก็ตอบแบบสุภาพชนนะคะปิดท้ายการพิธีปิด
เขาบอกว่าจะมีการส่งมอบปกติว่าเจ้าภาพในรอบถัดไปลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะมีข่าวเล็ดรอดออกมาบอกว่าทอมครูซทอมครูซได้มีการไปถ่ายทำ VTR สำหรับพิธีปิดเรียบร้อยแล้วมีการคาดเดาว่าเขาอาจจะดิ่งพระสุทธาลงมาเพราะทอมครูซทำได้เขากระโดดร่มอะไรเป็นนิจศิลป์อยู่แล้วขี่เครื่องบินก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันข่าววงในบอกว่าเนี่ยเห็นเมื่อหลายเดือนก่อนทอมครูซมีการให้ทีมงานไปจัดทำภาพที่ป้ายฮอลลีวูดที่ LA อะฮะคือเขาปีนป้ายก็เลยสันนิษฐานว่าหรือทอมครูซเนี่ยจะเหินเวหาลงมาพร้อมกับถือธงโอลิมปิกให้มันแบบเล่นใหญ่ไฟกระพริบไปเลยแล้วก็แทนที่ปกติมันจะเป็นคบเพลิงใช่ไหมคะแต่โดดล่มแล้วคบเพลิงก็เสียวอยู่ใช่ไหมก็อาจจะเป็นถือธงแล้วก็จะส่งมอบธงเนี่ยให้กับคุณแคเรนบาสซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองลอสแองเจลิสรายละเอียดที่เหลือเขายังปิดเป็นความลับเดี๋ยวต้องรอดูอย่างเป็นทางการสำหรับพิธีปิดปารีสโอลิมปิกในวันที่11สิงหาคมนะคะตรงกับเวลากี่โมงในบ้านเราครับ11มันวันหยุดพอดีวันอาทิตย์ก็น่าจะคล้ายๆเวลาพิธีเปก็ิคืดอแต่เช้าวันจันทร์เราเป็นวันหยุดพอดีก็ใครที่ค่ำๆหนูไม่หยุดไงหนูต้องตื่นไม่หยุดเหมือนกันทำวิทยุ ก็ต้องทำรายการเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงสำหรับใครที่เป็นลองวีคเอนด์ก็แล้ววันรุ่งขึ้นก็วันก็ถือว่าได้ดูได้ชมถ้าใครอยากจะชมไลฟ์ก็อาจจะเวลาไม่เพื่อสักเท่าไหร่กับการนอนเร็วนอนแต่หัวค่ำอะไรเงี้ยไม่ก็ต้องรีบนอนไปก่อนแล้วตื่นมาดูอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสีสันกันไปวันนี้ขอบคุณปูเป้มากๆเลยนะครับสำหรับช่วง Alone Together ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ What happens in Thailand stays in Thailand Alone together beyond the crowdขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรายการกันมาจนถึงนาทีสุดท้ายรายการ Thailand Morning Call กับผมวารินทร์สัจเดลและขอบพระคุณทุกๆ subscribers ที่เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมกันนะครับในช่อง Nomad Media Thailand รายการ Thailand Morning Call นะครับเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ของช่องนี้ซึ่งก็มีนัดกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ผมวารินทร์สัจเดลวีท่าพระลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ